มาแล้วครับสวัสดีครับผมวันดิอุสและนี่คือ7 Day to Die ในพาร์ทแนะนำม็อดในหมวดของซอมบี้เมื่อพาร์ทที่แล้วเป็นยังไงบ้างสนุกกันบ้างหรือเปล่าเพิ่มขึ้นมาอย่างหลากหลายมากเลยใช่ไหมล่ะในพาร์ทนี้ในพาร์ทที่2ของหมวดซอมบี้ผมก็มีมาแนะนำอีก1ตัวนะครับผมเป็นซอมบี้ที่สามารถโจมตีระยะไกลแล้วก็มีบางตัวที่บินบนฟ้าได้ด้วยน่าสนใจมากเลยไปดูกันดีกว่าไปและนี่ก็คือซอมบี้ตัวต่อมาก็คือ Server Size Zombie Plus นะครับผมอันนี้ก็เหมือนเดิมเหมือนกับว่าเขาไปดึงตัวเก่าที่เคยพัฒนาเนี่ยมาอัปเดตให้ใช้ได้กับ 1.0 เพราะฉะนั้นความอธิบายก็จะมีไม่เยอะนะครับผมมีเฉพาะที่เขาอัปเดตมาว่ามีอะไรบ้างตัวนี้เนี่ยผมเคยลงในเวอร์ชั่นอัลฟา21นะครับผมน่าจะเคยแนะนำไว้แล้วนะในตอนอัลฟา21แต่ตอนนั้นเหมือนจะเป็นม็อดรวมที่ผมใช้ในการตอนเล่นไลท์อะเนาะอันนั้นก็อาจจะแบบแนะนำให้คร่าวๆนะครับผมตอนนี้เราจะมาดูรายละเอียดกันดีกว่าเขาบอกว่าตอนนี้อัปเดตเป็น 1.0 stable และ 1.1 นะได้คำ 1.1 ด้วยเขาบอกว่าม็อดนี้มีซอมบี้และสัตว์เริ่มต้นเขาน่าจะหมายถึง entity ของตัวเกมนะที่หลากหลายขึ้นก็คือเขาเอามาอัปเกรดแล้วก็ปรับแต่งการอัปเกรดเหล่านี้ทำให้พวกมันอันตรายและดุร้ายกว่าประเภทที่แผ่รังสีอีกนะเนื่องจากเป็นม็อดเฉพาะฝั่งเซิร์ฟเวอร์จึงจำเป็นต้องมีเฉพาะโฮสต์เซิร์ฟเวอร์หรือไคลเอนต์เท่านั้นจึงจะมีได้เขาหมายถึงว่าม็อดเนี้ยถ้ามีในเซิร์ฟเวอร์คนที่เข้าไปเล่นด้วยหรือเพื่อนที่เข้าไปเล่นด้วยก็ต้องมีด้วยนะอันนี้คำอธิบายเหมือนข้างบนนะครับผมแล้วก็มีเพิ่มเข้ามาคือมีเพิ่มเติมคือม็อดนี้ได้รับอิทธิพลอย่างมากจากสแนปกินซอมบี้และยังคงรักษาซอมบี้ดั้งเดิมไว้2ตัวซอมบี้เหล่านี้ปรากฏในไบโอมทั้งหมดและระหว่างอีเวนต์บัตมูนอันนี้ก็อธิบายเหมือนเดิมว่าเนื่องจากเป็นม็อดของฝั่งเซิร์ฟเวอร์จำเป็นต้องติดตั้งแหละติดตั้งทั้งไคลเอนต์ทั้งเซิร์ฟเวอร์คุณสมบัตินะครับผมมีสิ่งมีชีวิตหลากหลายชนิดที่ถืออาวุธระยะไกลและระยะพิชิตจากเทพโอคาลิปโอเวอร์ฮอลน่าจะมาจากม็อดอะไรสักอย่างตรงนี้ซอมบี้บินได้พร้อมอาวุธยิงมีโอกาสดรอปถุงดรอปจากบอสมากขึ้นแล้วก็ HP และ AP ก็สูงขึ้นด้วยประมาณนี้ไปดูรูปนี่ดูมีไอ้นี่ด้วยเตาด้วยนี่เป็นซอมบี้ทหารพ่นไฟมีบาซูก้าด้วยไงตัวนี้โอเคนี่กลางคืนได้อันนี้มีศพขี่กวางด้วยโหน่ากลัวเนี่ยอันนี้คือพวกซอมบี้บินได้โอเคประมาณนี้ครับผมเดี๋ยวไปโหลดดูเนาะมันจะเป็นยังไงวะเอาละโหลดมาเรียบร้อยนะครับผมไฟล์ที่ได้มาชื่อว่า V1 Server Size Zombie Plus นะครับผมขนาดไฟล์ก็โอ้โห 25.7KB น้อยมากแสดงว่ามอสซอมบี้ตัวนี้เนี่ยเขาก็แค่เอาซอมบี้ที่มีอยู่ในเกมนะครับผมมาเขียนโค้ดเพิ่มเข้าไปเพื่อปรับแต่งมันก็เลยไม่ใหญ่เท่าตัวเมื่อวานนะที่มีการแบบเพิ่มรายละเอียดของซอมบี้เข้าไปโอเคในเมื่อเล็กน้อยแค่นี้ก็ใส่เข้าไปเลยเช็คดูมีมอสอินโฟลากใส่เข้าไปขออนุญาตลงกับ Cat UI เหมือนเดิมนะครับผมก็ไปรันเลย EAC ด้วยเดี๋ยวผมจะใช้เซฟเดิมนี่แหละเซฟเมื่อวานโอเคเข้ามาแล้วผมขออนุญาตอยู่แถวนี้แล้วกันนะแล้วก็เดี๋ยวเปิดโหมดพระเจ้าบินรอไว้เลยไหนทุบอะไรอยู่วะผมเสกจากข้างในแล้วกันนะซอมบี้ก็จะอ๋อซอมบี้อันนี้จะลงท้ายด้วยคำว่า plus นะครับผม ELU นี่ไงมีไม่เยอะเท่าเมื่อวานแต่ว่าเนี่ยลองเสกมาดูแล้วกันเนาะมีอะไรบ้างโอ้เสียงอะไรวะอุ้ย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 เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวอะไรครับเนี่ยอุ้ยมีอะไรอันตัวอะไรมีโดนด้วยเหรอมีที่เป็นโดนด้วยไอ้เสียงนี่มาจากไหนวะอ๋อไอ้ตัวลำโพงโอ้น่ารำคาญอะไรตัวลำโพงเนี่ยโอ้ที่ผมปลดนี่ผมปลดจากโหมดพระเจ้าไม่ได้เลยโอ้ดิถือขวานอันนี้ถือบาซูก้าถังหรือค้อนอันนี้ปืนไฟโอ้โหเอ้ยมีเตาตัวอะไรมันยิงธนูใส่ผมวะไอ้นกนี่ธรรมดาอันนี้ตีแล้วน่าจะติดไฟนะตัวเนี้ยเดี๋ยวไอ้นี่เหรอถืออะไรอ่ะถือลูกดอกแต่ยิงธนูใส่คืออะไรว้าโอ้เดี๋ยว
โคตรเวอร์เลยเนี่ยไอตัวเขียวเนี่ยเข้าใกล้ไม่ได้มีรังสีไปป่วนโอ้เอาเป็นว่าใครโอ้โหเดี๋ยวเสียงดังเกินก็เอาเป็นว่าใครสนใจก็ไปลองหาโหลดมาเล่นดูนะครับผมมันก็น่าสนใจดีนะแบบว่าไฟล์ไม่ใหญ่ด้วยนะครับผมไม่ได้หนักเครื่องเนาะแล้วก็น่าสนใจมากผมแบบไม่กล้าปลดโหมดพระเจ้าเลยอ่ะอุ้ยมันมาแล้วผมลองปลดโหมดพระเจ้านะให้มันยิงดูดิไม่สนใจแล้วอ่ะไอ้พวกนั้นก็เดินไปนู่นคือถ้าโดนลุมนี่ตายแน่ไอ้กาวเนี่ยโอ้มีตัวระเบิดด้วยเหรอเหมือนว่าไปก่อนดีกว่าผมรีบไปดีกว่าใครชื่นชอบก็ฝากกดไลค์กด Subscribe ไว้ด้วยนะครับผมแล้วไปลองเอามาเล่นกันดูนะครับผมดูดมาอยู่กับดูดโอเคไปดีกว่าไปแล้วครับ